The Truth เจาะลึกจริงการม็อบเย็บ16เข็มแฉยับผู้ชุมนุมแก๊งวัยรุ่นยั่วยุทำร้ายตำรวจตั้งใจบุกป่วนวัดพระแก้วกลายเป็นประเด็นให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหลังจากที่เข้าสู่ปี2564มานี้การชุมนุมแต่ละครั้งของม็อบก็มักจะจบลงด้วยการปะทะของกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ก็ทำลายทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ไปทุกครั้งซึ่งก็เป็นการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยล่าสุดจากเหตุการณ์เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2564อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าทางด้านของการชุมนุมนั้นค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยความรุนแรงซึ่งเป็นความชัดเจนว่าในขณะนี้ทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมกำลังยกระดับความรุนแรงตามที่นักวิชาการหลายคนได้กล่าวไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่ผ่านมาขณะที่วันที่15กุมภาพันธ์2564เพจซึ่งต้องพิสูจน์ก็ได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมภาพโดยการนำมาจาก Facebook 1ซึ่งอ้างว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มกาดราษฎรทั้งหมดระบุว่ากาดกลุ่มราษฎรเย็บ16เข็มเล่าเหตุการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมขว้างปาสิ่งของกาดแนวร่วมประชาธิปไตยในนามทีมเมแฮมถึงบ้านแล้วนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงเรื่องวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าม็อบคือมีการปะทะใครอยากรู้ข่าวไปตามใน Twitter น่าจะมีคนลงอยู่ผมยังไม่อยากอธิบายและให้ข่าวเดี๋ยวเกิดประเด็นกันยาวเอาเป็นว่าวันนี้โดนไป16เข็มกลับถึงบ้านแล้วเรียบร้อยดีให้ทีมผมประชุมไฟเขียวเรื่องนี้ก่อนปล.ขอบคุณแพทย์โรงพยาบาลมิชชั่นด้วยครับเย็บแผลนิ่มมากน่าจะหล่อเหมือนเดิมเหตุการณ์วันที่13ขณะที่ครูใหญ่เดินมาเจรจากับตำรวจผมอยู่แนวหน้ากันพื้นที่แนวหลังให้ครูใหญ่เพื่อไม่ให้นักข่าวเข้ามาแออัดจนเกินไปเพื่อเซฟความปลอดภัยทีมกาดได้ประเมินสถานการณ์ครั้งนี้แล้วว่าการบุกเข้าพื้นที่วัดพระแก้วจะมีความเสี่ยงเช่นไรเนื่องจากเป็นเขตพระราชฐานสามารถใช้อาวุธจริงปราบปรามม็อบได้แนวทางที่ดีที่สุดคือให้แกนนำเจรจาเพื่อให้ตำรวจและม็อบต่างฝ่ายต่างยุติซึ่งจะเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายและม็อบก็ทำกิจกรรมแสดงออกได้โดยสมบูรณ์แล้วขณะที่มีการเจรจาจนตำรวจยอมรับข้อตกลงและยอมอ่อนท่าทีแต่มีกลุ่มวัยรุ่นหัวรุนแรงทางด้านขวามือของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมฝูงชนพยายามยั่วยุและปะทะจะพยายามบุกทำร้ายเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนซึ่งตั้งกองกำลังอย่างนิ่งเฉยจนทีมกาดม็อบไประงับเหตุก็เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งด่าทอและจนมีการเข้ามาทำร้ายทีมกาดม็อบหลังจากนั้นครูใหญ่จึงเดินมาหน้ารั้วหลังลวดหนามเพื่อพยายามบอกกลุ่มวัยรุ่นหน้าลวดหนามให้ใจเย็นๆแต่ไม่เป็นผลหลังจากนั้นมีการคว้างปาขวดน้ำและสิ่งต่างๆตามมาทันทีทั้งที่นักข่าวและแกนนำยังอยู่ด้านหน้าตำรวจมีขวดหินแก้วแม้แต่ระเบิดประทัดโยนใส่เข้ามาด้านหน้าซึ่งก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครอยากให้เกิดคิดว่าถ้ามวลชนบุกเข้าไปเขตวัดพระแก้วจะเกิดอะไรตามมากลุ่มวัยรุ่นระงับอารมณ์ตัวเองได้หรือถ้าเกิดตำรวจใช้กระสุนจริงเขตพระราชฐานคุ้มไหมผมไม่อยากโทษใครผมอาสามาจุดนี้มันมีความเสี่ยงที่จะต้องปะทะผมรับได้แต่ถ้าหากจะปะทะก็ขอให้ปะทะอย่างมีเหตุผลถ้าตำรวจทำร้ายผู้บริสุทธิ์ถ้าตำรวจใช้กำลังเกินกว่าเหตุหรือใช้สิทธิอย่างไม่ถูกต้องกับประชาชนผมพร้อมยืนหยัดสู้เคียงข้างอย่างเต็มที่แน่นอนสุดท้ายนี้ไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามที่ใช้ความรุนแรงหรือสร้างสถานการณ์ทำไม่ชอบแนวสันติวิธีก็แยกไปรวมเฉพาะดีไหมครับการขว้างปาอย่างไร้สติโดยไม่คำนึงว่าจะถูกพวกเดียวกันหรือไม่หรือการใช้อารมณ์บางอย่างที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เลยเถิดมันไม่น่าจะเป็นผลดีในแนวทางการต่อสู้ที่ใช้คำว่าสันติวิธีเพราะคนที่เขาต้องการมาแสดงออกอย่างสันติก็ไม่อยากเห็นการถูกกระทำไม่ว่าจะฝ่ายไหนโดนกระทำก็ตามผมเคารพการตัดสินใจของทุกกลุ่มและยังพร้อมร่วมทุกกิจกรรมเหมือนเดิมนั่นก็เป็นข้อความนะคะจาก Facebook ที่มีการระบุว่าเป็นกาดม็อบแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากผู้ชุมนุมที่ปาสิ่งของใส่หรือเรียกว่าทำร้ายกันเองนั่นเองซึ่งนี่ก็ตอกย้ำให้เห็นว่าม็อบต้องการสร้างความรุนแรงไม่ใช่ฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐอย่างตำรวจ
เพราะจุดเริ่มชุมนุมอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำการรื้อกระถางต้นไม้ออกจากฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 17:00 นพร้อมทั้งได้นำผ้าสีแดงที่มีการให้ผู้ชุมนุมเขียนข้อความยกเลิกมาตรา112ขึ้นไปคุมอย่างตัวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งต่อมาทางด้านของกลุ่มแกนนำก็ได้มีการประสัยโดยมีเนื้อหาสำคัญคือได้ขีดเส้นให้รัฐในวันที่20กุมภาพันธ์2564ว่าหากไม่ปล่อยตัวแกนนำที่ถูกจับออกมากลุ่มผู้ชุมนุมจะทำการประกาศศึกใหญ่กับรัฐบาลอีกครั้งหลังจากนั้นแกนนำก็ได้ประกาศให้ไปที่ศาลหลักเมืองแต่เหตุการณ์ก็ค่อนข้างจะไม่ราบเรียบเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามที่จะยั่วยุเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตลอดเวลาโดยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 ทางด้านของแกนนำราษฎรประกาศยุติการชุมนุมและแยกย้ายกันเดินทางกลับแต่ก็ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนยังยั่วยุเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทั่งเวลาช่วงประมาณ 21:00 ก็ได้มีการเกิดเหตุเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประกาศให้ทั้งหมดแยกย้ายโดยให้เวลา30 นาทีแต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังเหมือนต้องการให้เกิดความรุนแรงและให้เกิดการจับกลุ่มเพื่อจะได้ป้ายความผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งการทำแบบนี้อาจจะทำให้ประชาชนที่ได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียวอาจเกิดความเข้าใจผิดนำไปสู่ความแตกแยกที่บานปลายได้ดังนั้นเราประชาชนต้องเป็นหูเป็นตาในการที่จะเป็นกระบอกเสียงที่จะเผยแพร่ความจริงและหยุดการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนค่ะเพื่อคืนความสุขให้กับบ้านเมืองเราThe Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย